่ต้นหรือต้นไม้เขาเอามาปักใส่ต้นไม้เลยพี่น้องงามบ่อันนี้ว่าต้องซื้อกิ่งไม้ยากเลยค่ะปักใส่ต้นไม้เลยสว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 ยอะไรเนี่ยอันนี้ดอกอะไรเนี่ยสวยจังนึกว่าเขาเอาอะไรมาติดโอ้ยสวยดิดูดิเอาเขาแก่แล้วเขาบานเหรอเอาแสดงว่าตอนหิมะตกเขาก็ยังเป็นดอกอยู่เนาะแล้วพอหิมะหมดแล้วแล้วมันแดดออกมาเขาบานน่ะตัวอะไรไม่รู้สวยดีเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดอกเขาสวยอยู่เด้อพวกนี้ก็ไม่ได้ตายนะคะดูดิเขากำลังขึ้นมาใหม่พี่น้องเนี่ยสวยสวยค่ะมันอยู่เท่ากับยางอีกแล้วพี่น้อง เดินอีกแล้วค่ะเดินไปคุบพี่น้องอันนี้เนี่ยเนี่ยดอกก็มีทุกช่อเลยค่ะเนี่ยเนี่ยดอกก็มีทุกช่อเลยนะมีทุกช่อจริงๆเลยนะเนี่ยช่อหนึ่งช่อหนึ่งช่อหนึ่งมีหมดเลยสวยสวยพี่น้องนี่ดอกไอ้นั่นพี่น้องมันสีหลวงมันมีเม็ดบ่หนิฮะว่ามีอ่ะมีแต่ดอกซื้อดอกแห้งซื้อดอกไอ้หยังก็ลืมซื้อเนี่ยบ้านนี้เวลาออกดอกสวยเต็มไปหมดเลยนะใบดอกอะไรนะลืมชื่อลืมติดอยู่ปากนี่แหละแต่ว่านึกบ่ออกพี่น้องดอกงามๆแหมโอ้ยดูดิน้ำล่อเฮ็ดเกิดล่อผักเสียนเกิดพี่น้องแถบนี้แถบนี้ก็คือผักเสียนผักเสียนแถวนี้ผักเสียนลายพี่น้องก็ประกาศสนิมเป็นน้ำมองเห็นถนนใหญ่ถ้าหน้าร้อนจะมองไม่เห็นนะมันทึบแบบเป็นแต่มีกุ้งเนาะบางเนี้ยพี่น้องเป็นแต่มาสอนกุ้งเนาะนี่เนาะเอาวิ่งส่วนคือน้ำหยาไหมกุ้งเต้นพับ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 เนาะก็เป็นบ้านเฮาวะอยู่นี่คงสิบ่มีดอกโอ้ยย่างไปพี่น้องมื้อนี้10องศาค่ะแดดหายไปไหนเนี่ยไม่มีแดดเลย10องศานะคะวันนี้ที่สวีเดนแถวคานิปสตาอุปซาลาเนี่ยเต็มเลยพี่น้องกำลังขึ้นกำลังแตกยอดเต็มเลยค่ะเนี่ยกำลังแตกยอดเต็มเลยพี่น้องโอ้ยอีกสักเดือนหนึ่งเนาะหรือ2อาทิตย์น่ะถ้าแบบว่าแดดออกอ่ะกันแดดออกมันจะปึ๊บที่นี่เนาะเขาก็จะออกดอกก่อนแล้วค่อยเป็นใบสวนพี่น้องอันนี้หมู่บ้านแล้วนี่หมู่บ้านหลายพี่น้องหมู่บ้านขึ้นใหม่นะเป็นบ้านแบบสมัยใหม่อยู่ไม่ใช่แบบโบราณถ้าส่วนมากบ้านโบราณเขาก็จะมีชั้นใต้ดินเนาะถ้าบ้านสมัยใหม่ที่นี่ไม่ค่อยทำชั้นใต้ดินกันสมัยก่อนน่ะเฮ็ดเป็นชั้นใต้ดินบ่ฮู้เขาเจ้าเฮ็ดไว้เก็บของคือตู้เย็นน่ะแม่จ้าเก็บไว้เก็บอาหารแม้ใต้ตู้ดิใต้ชั้นใต้ดินน่ะนะหรือประมาณนั้นล่ะพี่น้องเก็บอาหารเก็บมันฝรั่งเก็บอะไรไว้กินนานๆเป็นปีอะไรประมาณนี้แต่บ้านสมัยใหม่ไม่มีนะคะไม่ค่อยมีชั้นใต้ดินอย่างอพาร์ตเมนต์เหมือนกันอพาร์ตเมนต์สมัยก่อนก็จะมีชั้นใต้ดินอพาร์ตเมนต์สมัยใหม่ไม่มีส่วนมากจะไม่ค่อยมีชั้นใต้ดินนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ยอดเต็มเลยพี่น้องมันจะแตกแล้วแตกยอดแล้วใบไม้ผลิแล้วค่ะไอ้พ่อนผ้ายางส้มบึงบรรยากาศรอบหมู่บ้านนี่ล่ะพี่น้องสิย่างไปอันซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ตอนนั้นเนาะถ้าหิมะนี่จะเต็มเลยเดินขึ้นไม่ได้เป็นลานเนี่ยที่เด็กเล่นก็เป็นที่หิมะตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนสไลด์เดอร์เลยพี่น้องอันนาหิมะนะบ่ได้เห็นขันบันไดเลยเด้ก็จะเป็นโรงเรียนพี่น้องเขตโรงเรียนด้วยแถวนี้เขตอนุบาลประมาณนั้นพ่อแม่อนุบาลก็เอิ้นยังดอกกิด
ที่รับเลี้ยงเด็กอ่อนอะไรประมาณนี้เด็กน้อยที่ขวบครึ่งนะจ๊ะบ้านรุ่นใหม่ก็จะประมาณนี้พี่น้องห้องเก็บของก็จะอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือห้องเก็บของนะคะเนี่ยห้องเก็บของพี่น้องถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าก็ห้องเก็บของสิอยู่สันใต้ดินอันนี้ก็สิโล่งจอดรถพี่น้องมองจอดรถที่ก้นในแฟตนี่นะโป้ยางเสาเลยปุ่นตะเว้นน่ะสิออกมากก็บ่ออกปุ๊บๆโผล่อยู่ในก้อนเมฆพุ่นน่ะอันนี้ต้นเชอร์รี่หรือว่าต้นแอปเปิ้ลนี่ล่ะพี่น้องต้นเชอร์รี่มันก็ออกดอกสีชมพูงามเลยดีกว่าสักหน่อยนี่ละตายแล้วรอแดดนิดนึงค่ะโอ้ยเล็กหน่อยปั่นจักรยานช้าช้าสิ่งคืออย่างเล็กเล็กหน่อยก็ได้ปั่นจักรยานสิ่งนี่ไม่มีหิมะแล้วอากาศนั้นเริ่มดีแล้วพี่น้องหิมะพอมาแล้วกำลังจะขึ้นนี่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 เบิ้งดอกไม้กำลังสิขึ้นพี่น้องติดตาดอกไม้เนี่ย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 มู้นี่มู้นี่ต้นกำลังขึ้นพี่น้องแตกนอแล้วแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วเต็มเลยนั่นน่ะทิวลิปอยู่ในหุ่นอันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะเนี่ยต้นเก่ามันตายก็จะขึ้นใหม่โอ้ยตรงนี้เขาปลูกหญ้านะคะเนี่ยหญ้ากำลังขึ้นเห็นไหมเขาเอาเม็ดหญ้ามาโรยแล้วก็รดน้ำกำลังขึ้นมันก็จะเขียวเขียวเนี่ยตรงนี้ก็หญ้าเหมือนกันปลูกหญ้าเหมือนกันพี่น้องปลูกหญ้าเอาเม็ดหญ้ามาห้อยเห็นปะมีต้นฟันสิงโตด้วยนะต้นฟันสิงโตด้วยเดี๋ยวมันก็จะออกดอกเหลืองๆใช่ไหมสวยงามเขาจะปลูกเอาเม็ดมาโรยป้าดรถบานขั้นนั้นพี่น้องคือขั้นใหญ่แท้สองหงนอนบ่เนาะรถบานขั้นนั้น โอ้ยต้นฟันสิงโตก็เยอะเลยนะเนี่ยต้นฟันสิงโตก็เยอะเลยเรามาถึงห้างแล้วพี่น้องยางมาหอดห่างแล้วจ้ะโอ้จากแต่มีแดดนี่จะสวยงามมากเลยนะเนี่ยแต่นี้ไม่มีแดดอากาศก็10องศาก็น่าเดินอยู่ไปละค่ะพี่น้องฮอดห่างแล้วไว้พอกันไม่คลิปหน้าได้จ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ